นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมกับทีมงาน Channel 8 Thailand เช่นเคยค่ะเข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะคะวันที่3สิงหาคม2560นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ต้องถามกันนิดนึงใครได้รับชมการถ่ายทอดสดกันบ้างคะสำหรับในส่วนของมาโก้หรือว่าบริษัท Master Ad จำกัดมหาชนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะถ้าเมื่อวานนี้ใครพลาดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยปอมมีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงสัมภาษณ์พิเศษย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะเรามีหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์นะคะคือย้ำคุณผู้ชมในที่นี้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจหรือว่า Facebook คือ Facebook มันอาจจะมีปัญหาทราฟฟิกเยอะนู่นนี่นั่นเราก็ไปชมที่เว็บไซต์ก็หมดเรื่องนะคะไม่มีทราฟฟิกเลยนะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมทั้งล้วนๆเลยนะคะทั้งด้านของแฟนเพจด้วยหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ด้วยนะคะอินเทอร์เน็ตดีเราก็ดูได้คล่องนะคะก็อย่าถามปอมเลยว่ายี่ห้อไหนดีไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าดูรู้สึกว่าแต่ละยี่ห้อมันก็พอๆกันนะคะอ่ะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะนั่นคือ1ช่องทางนะคะอันนี้เป็น HD และอย่าลืมนะเราอยู่ฝั่งเอเชียก็กดเอเชียเราไม่ได้อยู่ USA นะคะอีก1ช่องทางค่ะแอปพลิเคชัน Channel 8เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดได้เลยดูชมเรากันทุกวันนะคะก็ดาวน์โหลดมาเถอะนี่ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะพอถามว่าอ้าวถ้าดูเว็บไซต์ดูผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วจะส่งคำถามทางไหนก็โทรสิคะโทรได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่ากันวันนี้เงียบมากเลยอยากมีคนคุยด้วยนะเบอร์029423498 029423498นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง029423319 029423319นะคะอ่ะอีกหนึ่งช่องทางรับชมค่ะก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์รกกุดทีวีทุกรุ่นนะคะก็หน้าตาอย่างเงี้ยเป็นแค่เนี้ยกล่องไม่ใหญ่นะกล่องเล็กนิดเดียวเขามีอยู่แค่2ตัวเนี้ยแล้วก็ปลั๊กเสียบนะคะคุณผู้ชมสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข่าวสารและการบันเทิงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะในประเทศทีวีดิจิตอลชมได้ทุกช่องนะคะแล้วก็ในช่องต่างประเทศก็ซีรีส์นะคะแล้วก็ยังมีหนังนะภาพยนตร์นะคะรับชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเลยข่าวก็รับชมได้มีทั้ง CNBC Bloomberg CNN ก็มีนะคะ ESPN ก็มี Google คุณผู้ชมก็ยิงขึ้นจอจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าโทรศัพท์จะต้องแบบเปิดหน้าจอค้างไว้เปลืองแบตไม่สามารถโทรได้คุณผู้ชมยิงขึ้นจอได้เลยเหมือนดูทีวีนะคะก็ขอให้ทีวีนั้นมีช่อง HDMI อะค่ะก็เสียบได้นะคะจริงๆเดี๋ยวสมัยนี้ก็มีเกือบทุกรุ่นแล้วนะช่อง HDMI สำหรับตัวจอทีวีนะคะอ่ะนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมทีนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ช่องทางนั้นได้เลยอีกหนึ่งช่องทางมีเยอะมากนะคะ HBP Channel นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเรื่องของการลงทุนก่อนที่จะไปเข้าในส่วนของมาโก้กันนะภาพรวมการซื้อขายเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดบวกไปได้ประมาณ 4. จุดเศษๆนะคะปิดดัชนีที่ 1,580จุด54จุด อยู่ในกรอบเป๊ะเลยการเคลื่อนไหวนะคะก็ลงมา1577แล้วก็ขึ้นไป1580คือแคบมากเมื่อวานนี้นะแล้วก็ในส่วนของภาพตลาดต่างประเทศนะคะดาวโจนส์บวก S&P 500บวก Nasdaq ลบไปนิดนึงดาวโจนส์ที่สำคัญมากเลยเป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเขานะคะก็ปิดเหนือ 22,000 จุดเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับในส่วนของดาวโจนส์นะคะเป็นประวัติการแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาเมื่อวานนี้ Apple Inc นะคะก็ช่วยดันในราคาดาวโจนส์นะคะรวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนขยายตัวดีในเดือนกรกฎาคมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเพย์โรลนั่นเองนะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียเป็นยังไงกันบ้างโอ้โห
เห็นภาพกวาดสายตาอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมแดงกันหมดเลยนิเคอิลบ 0.37% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนลบ 0.04% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบ 0.29% เวทเต้ไต้หวันลบ 0.63% อันนี้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะที่บวกไปนะคะ 0.26% นะแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของคอสปีเกาหลีใต้ลบ 1.67% อินโดนีเซียติดลบ 0.21% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.71% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.46% ตอนนี้เห็นแค่ฟิลิปปินส์เสียงเดียวเนาะที่บวกได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็หลังจากที่กรมสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะก็เปิดเผยปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะลงไป 1.53 ล้านบาร์เรลแล้วก็น้ำมันสำรองที่เป็นเบนซินก็ลงด้วยนะคะหลังจากความต้องการของผู้ใช้รถเนี่ยในการที่จะเติมน้ำมันเบนซินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งเหมือนเดิม 33.27 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำเมื่อคืนนี้1,278 ดอลลาร์40เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ย่อลงมาเล็กน้อยสำหรับในส่วนของราคาทองคำทีนี้กลับมาในส่วนของภาพเมื่อวานนี้ในส่วนของตัวมาโก้นะคะหรือว่า Master Ad นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทางสถานีของเรานะคะ Channel 8 Thailand ได้มีการถ่ายทอดสดนะคะเรื่องของผลประกอบการที่ประกาศกันออกมาไตรมาสที่2ปรากฏว่าโอ้โหสดใสมากๆเลยนะก็บวกมาใน 37% ด้วยกันนะคะเขามีการปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการคาดการณ์ในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังคงให้เห็นความแข็งแกร่งแบบนี้กันหรือเปล่านะคะไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับมาโก้กันไปแล้วก็ตอนนั้นนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ take over ในส่วนของ Comas นะคะแล้วก็ภาพรวมต่างๆว่าจะมีแผนอะไรยังไงกันบ้างทีนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยมาคุยกันเรื่องของผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ซึ่งเห็นออกมาแล้วเนี่ยกำไรที่พุ่งไป 37% กันเลยทีเดียวอยากจะให้ทางด้านพี่พุ่นเล่านิดนึงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราแบบโตสวนกระแสกันอย่างนี้เนี่ยคะอ๋อค่ะก็เกิดจากความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างในทุกๆด้านนะคะเริ่มตั้งแต่บรรทัดแรกก่อนก็คือยอดขายยอดขายเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายกลยุทธ์การขายนะคะจากซอยเป็นแพ็คเล็กทำเป็นแพ็คใหญ่ให้มีเน็ตเวิร์กครอบคลุมเยอะขึ้นนะคะดึงดูดเม็ดเงินของลูกค้ารายใหญ่ได้มากขึ้นรวมทั้งขายเดิมเนี่ยขายผ่านลูกค้าไดเรกเยอะก็ต้องใส่เอฟเฟกต์เยอะในการทำงานแล้วก็ในการตามหาดีมานด์ที่แท้จริงเราก็หันมาขายให้กับเอเจนซี่มากขึ้นเพราะเอเจนซี่เนี่ยคือแหล่งนัดพบของดีมานด์ก็คือผู้ที่มีบัดเจ็ตโฆษณาอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็นคนดีลกับเอเจนซี่ว่ามีแคมเปญอะไรรออยู่ในปีนี้ดังนั้นการที่เราเนี่ยมาทำมาค้าขายกับเอเจนซี่มากขึ้นก็ทำให้มีความปลอดภัยของความต่อเนื่องของเม็ดเงินโฆษณาเพราะว่าเอเจนซี่หนึ่งรายก็มีลูกค้า 3-400 รายในมือนะคะเอเจนซี่เป็น10รายเราก็สบายแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเราวิ่งหาไดเรกต์อย่างเดียวเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็มันจะมีอัตราการใช้พื้นที่ไม่เต็มอยู่เหลืออยู่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ปรับปรุงในด้านรายได้นะในส่วนของต้นทุนก็มีการปรับโมเดลธุรกิจนะคะจากเดิมพึ่งพิงผู้ให้เช่าโครง2รายนะคะก็ลดการพึ่งพิงขอซื้อมาแล้วก็มาบริหารเองนะคะแล้วก็ตัดมาจิ้นของตัวกลางไปจากเดิมเช่าตอนนี้เราเช่าซื้อเองใช่ค่ะใช่ค่ะตัดมาจิ้นตัวกลางไปรวมถึงตัด
รายจ่ายที่เกินความจำเป็นนะคะรีดไขมันออกนะในส่วนของต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพด้านรายจ่ายก็เช่นกันก็มาดูแลนะคะให้เฮลตี้อะค่ะไม่มีไขมันแต่ว่ากล้ามเนื้อยังแข็งแรงนะคะอินเชนมากอินเชนมากคือเรียกว่าตอนนี้เราแข็งแรงมากในแง่ของมาโก้สุขภาพดีลีนและสตรองก็พยายามทำอะค่ะเพราะว่าเห็นว่าสภาวะตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะคะสิ่งที่ทำได้เนี่ยง่ายสุดก็คือควบคุมต้นทุนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นผลงานออกมาเนี่ย 37% ในแง่ของกำไรนะคะนี่คือไตรมาสที่2อันนี้คือเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่าไตรมาสก่อนหน้านะคะ 37% ตรงนี้ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 26% ค่ะอ๋อ 26% ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือโต 37% ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโต 27% ค่ะค่ะทีนี้เห็นล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่1สิงหาคมมีมติเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลออกมาด้วยมีมติยังไงคะค่ะก็จ่ายปันผล 0.018 สตางค์นะคะก็ใกล้เคียงกับระดับของปีที่แล้วที่เคยจ่ายนะคะก็พยายามที่จะรักษาอัตราการจ่ายปันผลให้ดีที่สุดนะคะแม้ในสภาวะที่เราอยู่ในช่วงของการลงทุนเยอะนะคะเพื่อจะเร่งการเติบโตแต่ก็พยายามรักษาระดับการจ่ายปันผลค่ะค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมนะถ้าอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ยังไงนะ XD นะคุณผู้ชมวันที่17สิงหาคมแล้วก็กำหนดจ่ายเงินปันผลนะคะ30สิงหาคมนี้นะคะใครที่เป็นผู้ถือหุ้นของมาโก้นี่ก็มีเฮกันไปด้วยนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของครึ่งปีหลังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยกดดันเยอะเลยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งเราเองก็มีป้ายโฆษณาอยู่ในต่างจังหวัดด้วยแล้วมันเกิดน้ำท่วมขึ้นมาตรงนี้เราประเมินสถานการณ์ยังไงอะคะค่ะก็ตอนนี้ก็จับตาดูอยู่นะคะเพราะว่าตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจทางภาครัฐก็ยังประเมินไม่ได้นะคะก็ต้องระแวดระวังนะคะพายุจะมาก็ต้องเตรียมกางใบนะก็แต่คิดว่าในส่วนปลอดภัยของเรามีเยอะกว่าก็คือป้ายนิ่งนะเพราะว่าธรรมชาติของป้ายนิ่งเนี่ยจะซื้อกันล็อกยาวหลายเป็นปีหรือว่า6เดือนนะคะหรืออย่างน้อย3เดือนแล้วก็ไฟนิ่งเขาก็จะอยู่ของเขาไม่ถูกกระทบด้วยเรื่องปัจจัยน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าป้ายดิจิตอลที่เราเพิ่งจะลอนช์ออกไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะแต่เชื่อว่าไม่มากด้วยดีมานด์ของท้องตลาดที่น่าจะยังพอมีอยู่ค่ะค่ะอย่างนี้เราประเมินว่าครึ่งปีหลังจะต้องมีการปรับเป้าใหม่ยังไงก็เป้าปีนี้ทั้งปีเนี่ยคิดว่าโตไม่น้อยกว่า 20% น่าจะทำได้แน่ๆค่ะนะคะก็ยังคงต้องเห็นการเติบโตเรื่องของด้านมาโก้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลไปแล้วนะคะใครที่เป็นผู้ถือหุ้นของมาโก้ก็สบายใจได้เนาะเห็นผลงานที่แข็งแกร่งกันแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของมาโก้เองก็มีความลีนมีความสตรองมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่บุ้นเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วนะคะสัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านของ Master แอดจำกัดมหาชนทีนี้มาดูมุมมองนักวิเคราะห์กันบ้างนะคะจากทางด้านของเมย์แบงค์กิมเองเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการปรับตัวของมาโก้ครั้งนี้นะคะเพราะว่าโครงสร้างธุรกิจตอนนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะโดยประเด็นแรกค่ะเขามองที่ในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะโดยบอกว่าแนะนำเนี่ยนะคะซื้อแล้วก็ให้ราคาเหมาะสม12เดือนข้างหน้าอยู่ที่บาท92สตางค์ตรงนี้เนี่ยสอดรับกำไรปกติที่จะขยายตัว 31% ก็ใน4ปีข้างหน้านี้นะคะโดยการฟื้นตัวที่เร็วกว่ากลุ่มนะคะก็เกิดจากการปรับลดต้นทุนค่าเช่าป้ายลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ได้ revenue capacity ใหม่อีก 31% ก็จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดจะพุ่งขึ้นเป็น 35% สูงเป็นอันดับ1ของประเทศไทยอย่างเด็ดขาดค่ะขณะที่การปรับเป้า GDP นะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังส่งสัญญาณบวกต่อกลุ่มสื่อนะคะโดยเฉพาะสื่อกลางแจ้งหรือว่าOut of Home Media นะคะซึ่งถ้าเกิดจะดูในแง่ของ Year to Date แล้วเนี่ยจะเติบโตแกร่งเลยบวกไป 16.3% Year on Year นะคะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ยังติดลบอยู่7
7.1% year on year ค่ะนอกจากประเด็นในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วนะคะอีกประเด็นนึงค่ะมองในเรื่องของการซื้อป้ายเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่าย30ล้านบาทต่อปีนะคะตรงนี้บอกว่าทางเมย์แบงก์กิมเองนะมองว่าเข้าจังหวะกับธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ GDP ขึ้นพอดีเลยโดยเมย์แบงก์กิมเองคาดว่ากำไรปกติของมาโก้เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่โหมดเร่งอย่างเร็วตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีนี้หลังจากที่ทางด้านของ CEO นะคะคือทางด้านพี่บุญเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสุภานันท์เนี่ยนะคะใช้กลยุทธ์ในระยะแรกด้วยการลดค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ลงทุน160ล้านบาทเข้าซื้อป้ายบิลบอร์ดใหญ่74ป้ายที่เช่าอยู่เดิมซึ่งเมื่อรวมกับการยกเลิกป้ายที่ไม่ทำกำไรก่อนหน้านะคะมาโก้เนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายหลังหักค่าเสื่อมใหม่ได้เร็วเนี่ยราวๆ30ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขยับอัตรากำไรขั้นต้นรวมนะคะให้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 55% ไปสู่ 62% ในปีนี้แล้วก็67% เฉลี่ย4ปีข้างหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการคาดการต่อเนื่องนะคะสำหรับทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองมองว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยจะรับรู้กำไรใหม่ของป้ายนะคะ117แห่งจากทางด้านโคแมสที่ก่อนหน้านี้ไปเทคโอเวอร์มานะคะราวๆ 4-5 ล้านบาทต่อไตรมาสส่วนไตรมาสที่4ของปีนี้ในช่วงไว้อาลัยทางการได้ขอความร่วมมืองดเว้น9วันในเฉพาะกลุ่มป้ายแบบ LED ซึ่งก็จะมีเพียงแค่24ป้ายจาก 1,935 ป้ายทั้งหมดของมาโก้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ปัจจุบันนี้ถ้ามองในแง่ของราคาหุ้นนะคะซึ่งอยู่ที่บาท63สตางค์นะคะตอนนี้ราคาหุ้นของมาโก้ซึ่งปิดเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของของเมย์แบงก์กิมเองเขามองว่ายังไม่สะท้อนไปไม่ถึงระดับ PE ตอนทำธุรกิจแบบดั้งเดิมนะคะนี่ค่ะเป็นราคาล่าสุดนะคะโดยการประเมินมูลค่าโดยการอ้างอิง PE เฉลี่ย5ปีที่ 27.9 เท่าก็มองว่าสมเหตุสมผลกับ Core EPS Growth นะคะ 27.4% ขณะที่ PE นะคะของปีหน้าเนี่ยที่คาดการเอาไว้ของกลุ่มนะคะจะสูงถึง 36.7 เท่าเปรียบเทียบกับมาโก้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยในส่วนของ Core EPS นะคะ forecast ว่าจะอยู่ประมาณ 28% year on year แล้วก็ ROE 17% ที่ดีกว่ากลุ่มที่ลบ 0.5% แล้วก็ 13% ตามลำดับนะคะโดยความเสี่ยงสำคัญก็คือสภาวะเศรษฐกิจในประเทศซึ่งก็ทางด้านเมย์แบงก์กิมเองเชื่อว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะราคานี้ก็เป็นเรื่องราวของมาโก้เมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่บาท63สตางค์เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะคือดูจากกราฟแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์กันอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงมาก3วันติดเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้กลับมาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนที่เราจะไปเข้าสู่โหมดของการตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะสวัสดีนะคะมาถามคำถามเลยท่านแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณนริศนะคะคุณปุ๋ยคุณดีโอรานนะคะบอกว่าวันนี้ขอให้โชคดีมีเงินนะครับคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าพุทธสังมินะโมพุทธายะสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกท่านนะครับคุณมิตรกูดมอร์นิ่งคุณปอมเช้าสดใสค่ะคุณขวัญเสรีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรนันท์นะคะบอกว่ามาแววสวัสดีคุณปอมและคุณสุโชตนะคะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิริบอกว่าสวัสดีคุณปอมรักแล้วแชร์เลยขอบคุณนะคะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญพี่เพ็ญสวัสดีนะคะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่ารายการนี้ไม่ธรรมดาสมคำร่ำลือนับถือครับขอบคุณมากค่ะคุณนาวินทกรสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีคุณใบตองสายหยุดด้วยนะคะคุณอภิสิทธิ์ก็เพิ่มใหม่ท่านคุณปังคุงมาอีกนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมการติดตามถ่ายทอดสดเนาะสำหรับในส่วนของมาโก้ถ้าเกิดครั้งหน้ามีใหม่ก็ฝากรับชมอีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์เห็นว่าโอ้ยคนรับชมเยอะเนาะก็จะได้ต่อกันต่อไปเนาะคุณผู้ชมคะวันนี้มาอย่างที่โพสต์กันไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัททรัพย์ KGI ตอนนี้คุณสุโชติพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นแหละ Set Index นี้ปิดไปอยู่ใกล้ๆแนวต้านของหลายๆสำนักเลยนะอยู่ประมาณแนวต้านอ่ะ1580นะคะวันนี้จะไปต่อมั้ยคะเห็นภูมิภาคเอเชียนี่เกิดอะไรนี่ก็ลบกันทั่วหน้าเลยครับ
ก็สำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับถ้ามาดูปัจจัยข้างนอกก่อนละกันจริงๆเนี่ยปัจจัยจากเมื่อวานก็ดูเหมือนจะเป็นบวกจากทางฝั่งสหรัฐนะครับก็เซนติเมนต์ดูดีนะครับเขายังคงทำนิวไฮต่อนะฮะแต่บ้านเรายังไม่นิวไฮเลยนะครับแล้วแต่ว่านะฮะก็บอกว่ามันไม่ได้มีผลกับตลาดไทยมากนะคือเป็นเรื่องของพื้นฐานบ้านเขาผลประกอบการของเขาเป็นเรื่องของพื้นฐานบ้านเขานะครับค่าเงินบาทแข็งก็จริงแข็งมาหลายวันแล้วแต่จะเห็นว่าฟันโฟลว์ไม่นิ่งไม่ได้เข้ามาเลยนะฮะเข้าบ้างออกบ้างส่วนใหญ่จะเป็นออกด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพรวมของไทยเองนะครับตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นลักษณะนี้นะครับฝ่ายรีเสิร์ชเราไปเช็คนิดนึงนะฮะว่ามีการอัปเกรด EPS ของตลาดหุ้นในเอเชียเหนือเอเชียเหนือคือพวกจีนพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีนะครับขณะที่ EPS ของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่โดนน้ำท่วมมีการดาวเกรดบ้างเล็กน้อยก็คงจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั่นแหละนะครับก็มีการดาวเกรดลงมาบ้างนะเพราะฉะนั้นพอส่วนทางกับลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยืนยันแล้วว่าเป็นเงินฟันโฟลที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้เข้าไทยมากนะก็คงจะไปทางเอเชียเหนือกันซะมากกว่านะครับขณะที่ไทยแม้ว่าค่าเงินบาทแข็งก็จริงแต่ก็คงไปเข้าที่ตลาดพันธบัตรนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมเซ็ตอินเด็กซ์ยังคงเป็นลักษณะการไซด์เวย์ในกรอบเหมือนเดิมนะครับยังเป็นการไซด์เวย์ในกรอบเหมือนเดิมนะฮะก็มองที่แนวรับนะครับ1575แนวต้านเนี่ยแคบนิดนึงนะฮะ1585ถ้าพ้นได้1590อีก5จุดแต่ถ้าไม่พ้น1585มีโอกาสย่อนะครับค่อยมารอหลักข้างล่างที่แนวรับ1575ดีกว่าค่ะนะครับก็ภาพรวมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่พูดถึงผลประกอบการของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยว่าเอ๊มันจะหาหุ้นที่มันลิงก์กับทางอเมริกาได้บ้างไหมนะครับก็คงจะพอมีบ้างนะฮะก็ตัวเมื่อวานเนี่ยที่ขึ้นมาแรงๆก็เป็นข่าวของตัว Apple ค่ะนะครับว่าผลประกอบการดีแล้วก็มีการให้ไกด์แดนว่ายอดส่งมอบ iPhone ทั่วโลกเนี่ยดีมากในไตรมาสที่2ก็เท่ากับว่ายอดขายแบบในภาพรวมทั่วโลกเนี่ยมันดีค่ะนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมี iPhone ตัวใหม่ยังไม่ตั้งชื่อนะฮะแต่เขาก็ตั้งชื่อเล่นๆว่า iPhone 8นะครับแต่ผมมองว่าจะมีอีกคัตเตอร์ลิสต์หนึ่งโผล่เข้ามาตอนนี้เริ่มมีข่าวลือค่ะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวลือนะครับยังไม่ได้เป็นข่าวคอนเฟิร์มจากทาง Apple ก็คืออาจจะออกตัวใหม่มาขั้นกลางของตัว iPhone 8นะครับเรียก iPhone SE ตัวใหม่นะครับก็คือเป็น iPhone ระดับที่ล่างๆสักนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกโฉลกกับทาง COM7 นะเพราะ COM7 ก็ชอบขายจริงๆเขาไม่ได้ขายตัวพรีเมียมมากนะฮะเขาขายระดับกลางถึงล่างสักนิดนึงiPhone ก็ชอบขาย iPhone ตกรุ่นเป็นหลักนะเพราะจะได้โปรโมชั่นเขาจะได้โปรโมชั่นพิเศษจากทางทูเข้ามาช่วยค่ะแล้วพวก iPhone ตกรุ่นนี่แหละของชอบเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออก iPhone SE เนี่ยจะถูกจริตกับทาง COM7 สักนิดนึงค่ะนะก็มองว่าอาจจะเก็งกำไรได้สำหรับตัว COM7 ค่ะต้องเหนือจากเรื่อง Apple นะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วว่ามีการยกกีฬาการเล่นเกมออนไลน์เป็นกีฬานะฮะอันนี้เป็นมาจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับรับรองให้การเล่นเกมออนไลน์เป็นกีฬาแล้วก็จะแข่งนานาชาติได้ด้วยในเอเชียนเกมนะเพราะฉะนั้นกระแสเล่นเกมน่าจะมาคอมพิวเตอร์การอัปเกรดอุปกรณ์ผมก็เลยมองตัวคอมเซเว่นที่เป็นค้าปีกน่าจะได้อันนี้ส่งอีกคนนึงคือค้าส่งก็คือตัวซินเน็กนะฮะซินเน็กแล้วซินเน็กก็มีข่าวบวกเข้ามาในเรื่องหัวเว่ยด้วยค่ะเท่าที่เห็นข่าวสองวันนี้ติดเลยคือหัวเว่ยยกไทยขึ้นเป็นเทียร์หนึ่งละนะครับว่ามีมือถือใหม่อะไรมาเนี่ยจะส่งให้ไทยก่อนเพราะนั้นเนี่ยผมมองสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด่นสำหรับในช่วงสั้นคือคอมเซเว่นกับซินเน็กนะครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านตัวคอมเซเว่นกับซินเน็กนะครับมาดูตัวแรกก่อนตัวซินเน็กนะฮะแนวรับ 12.6 แนวต้าน 13.4 พ้น 13.4 ได้เป็นการเบรกนะครับมองขึ้นไปแถวๆ14บาทได้14บาทโอเคครับสำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับแนวรับ12แนวต้าน 12.3 12.3 ตรงนี้จะเป็นแนวต้านเทรนไลน์ขาลงเขาถ้าพ้นได้น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ 13.2 นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับ2ตัวนี้นะครับหุ้นแนะนำ2ตัว COM7 กับ Synnex นะคะ COM7 แนวรับ12แล้วก็แนวต้าน 12.30 ถ้าพ้นไปได้จะกลายเป็น 13.20 ได้เห็นส่วน Synnex นะคะแนวรับ 12.60 แนวต้าน 13.40 แล้วก็ 14 บาทเป็นแนวต้านถัดไปนะคะอีก1ตัวอยากจะให้คุณสุโชช่วยดูนิดนึงมาโก้ค่ะเพราะวันนี้เรามีคุยเรื่องมาโก้กันไปเรื่องผลประกอบการก็วันนี้เนี่ยคือเมื่อวานปิดบาท63แล้วรู้ไหมว่าวันนี้จะเปิดบาท67มองยังไงคะประเมินยังไงคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่าใครที่มีถือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับถ้าจะเปิดบาท67นะครับคือเปิดที่แนวต้านเป๊ะเลยถ้าเบรกผ่านได้ถือต่อ
นะครับถ้าเบรกผ่านได้ถือต่อเลยครับ167นะครับเพราะว่าถ้าพ้น167ได้เนี่ยผมมอง2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือไฮเดิมก่อน173ค่ะถัดไปนะครับพ้น173ได้มองถึง180ได้ค่ะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยผลประกอบการที่ออกมาแล้วมันออกมาดีขณะที่ตัวแม่เขาคือ VGI เนี่ยผลประกอบการออกมาดูไม่ค่อยดีเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีแรงสวิตชิ่งจาก VGI มาที่ตัวลูกได้เหมือนกันค่ะนะฮะกลายเป็นว่าตัวลูกดีกว่าแม่นะครับก็อาจจะต้องมีการสวิตชิ่งเพราะตอนแรกทุกคนคาดหวังว่าลูกออกมาดีแม่ควรจะต้องดีตามแต่กลายเป็นผิดหวังสักนิดนึงอาจจะมีแรงสวิตชิ่งนะเพราะนั้นมองที่อย่างที่บอกมองดาต้า167ยืนเหนือได้ขึ้นไป168 169 follow by ได้หรือถือต่อได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีรอก่อนรอดูว่ามันจะไป168 169หรือเปล่าถ้าพ้น follow by ได้เลยแล้วก็จะไป 1.73 แล้วก็ 1.80 ตามลำดับนะคะถ้าไม่พ้นค่ะถ้าไม่พ้นถ้ามีอยู่แล้วไม่พ้นนะครับอาจจะขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเพราะเป็นแนวต้านพอดีค่ะนะครับโอเคอาจมาดูกันน่าจะพ้นไหมมาครบทุกอย่างแล้วทีนี้มาตอบคำถามกันนะคะท่านแรกถามถึงตัว TVI ที่เดี๋ยวกันนะ TVI มันมีวอลเลนด้วยหรอเดี๋ยวหรือผมดูผิดเนี่ยโอ้ TVT เออจดผิดเอง TVT วอลเลนหนึ่งรักที่เท่าไหร่ดีคะครับ TVT วอลหนึ่งลักษณะกราฟเป็นกราฟลักษณะแบบคลาสสิกนะฮะเป็นดีขึ้นมาไซเวออกข้างยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็งกำไรได้นะครับถ้าให้ดูแนวรับเนี่ยอาจจะมองแนวรับที่บริเวณ33สตางค์นะครับ33สตางค์แล้วก็คัดลอสที่32สตางค์นะครับแนวต้านที่น่าจะขึ้นไปทดสอบนะครับเป็นเส้น200วันของเขาแถวๆ41ถึง42สตางค์นะครับโอเคท่านต่อมาแจสมินค่ะแจสมินต้นทุน8บาท60โอ้โหเมื่อวานขึ้นแรงมากเลยแต่ก็ยังไม่ถึงต้นทุนนะต้นทุน8บาท60ค่ะครับแจสเนี่ยเมื่อวานต้องบอกว่าขึ้นมาปิดเหมือนจงใจนิดนึงนะฮะลงขึ้นมาปิดที่แนวต้านเทรนไลน์เป๊ะเลยถ้าขีดจากไฮชนไฮเนี่ยจะเห็นว่าปิดที่เมื่อวานพอดีเลยค่ะนะตรง815นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่ทุนสูงรอดูนิดนึงวันนี้ยืน820ได้มั้ยค่ะยืน820ได้คือต่อนะฮะลุ้นขึ้นไปแถวๆ 8.5 8.6 เป็นไปได้ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้นนะถ้าไม่พ้นเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาใหม่อีกครั้งนึงถ้าย่อลงมาใหม่ค่อยหาจังหวะถัวเฉลี่ยค่ะนะครับการย่อลงมาผมมองที่บริเวณ 7.9 7.9 โอเคครับตรงนั้นเป็นเส้น200วันพอดีเหมือนกันนะครับได้เลยตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเหมือนเปิดแล้วนะเปิดละโอเคเปิดละครับเปิดละ 1,580.42 จุดยังเหมือนไม่ขยับยังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้แวบๆบวกบวกนิดเดียวติดลบไป 0.12 จุดนะคะก็วันนี้แนวรับ1575แนวต้าน1585ถ้าทะลุผ่าน1585ไปได้จะเห็น1590แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะลงมา1575ใหม่อีกรอบดีเนาะแคบจริงๆอ่ะต่อมาอนันต์ค่ะอนันต์ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้4.90 บาทค่ะครับสำหรับอนันต์นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับตรงบริเวณนี้4.90 บาทเป็นเส้น200วันนะครับอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับที่บริเวณนี้แล้วก็ให้คัดลอสตรงที่บริเวณ 4.84 ที่เป็นโลของการย่ำหารอบนี้ค่ะนะครับ4.84เป็นคัดลอสนะครับซื้อบริเวณนี้แล้วก็สำหรับตัวอนันต์เองเนี่ยบังเอิญเช้านี้ทางฝ่ายรีเสิร์ชของเรานะมีออกผลวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับก็มีการพรีวิวนะครับคาดนะว่าผลประกอบการของอนันต์น่าจะออกมาดูดีนะครับน่าจะออกมาดูดีนะครับเราคาดว่าจะโตประมาณ67% Q1Q เลยนะฮะแล้วก็ 12% year on year เนี่ยเพราะนั้นถ้าดูจากผลประกอบการเนี่ยคือลงทุนได้นะครับที่บริเวณนี้แล้วก็คัดลอสที่โล4.4นะครับในส่วนของตัวแนวต้านที่ต้องพ้นให้ได้คือ5บาทค่ะพ้น5บาทได้เนี่ยมองถัดไปที่บริเวณ 5.2 เป็นแนวต้านถัดไปนะครับโอเคท่านต่อมาโอริค่ะออริจินค่ะออริจินยังไม่มีค่ะตอนนี้14.90 บาทครับสำหรับตัวโอรินะครับหลังจากที่มีแรงดีดขึ้นมานะฮะก่อนหน้าที่จะมีการประกาศข่าวดีนะครับพอประกาศข่าวปุ๊บนะฮะก็มีแรงขายทำกำไรในวันถัดมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรก่อนข่าวออกเนี่ยน่าจะเดี๋ยวออนแฟกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแรงขายน่าจะเริ่มแผ่วแล้วนะครับแรงขายน่าเริ่มแผ่วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรได้นะครับสำหรับตัวโอรินะฮะ
ก็มองในส่วนของตัวแนวรับนะฮะแนวรับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันก่อนที่14.60ค่ะนะครับ14.60แนวต้านที่ต้องขึ้นไปทดสอบนะฮะจะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ของเขาพอดีแล้วก็เป็นไฮที่ทำเอาไว้วันก่อนหน้าแถว15.20โอเคนะครับ15.20พ้นได้เนี่ยน่าจะมองถึงที่บริเวณไฮเดิม16 บาทได้ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัตลอสนะฮะจุดคัตลอสนะครับก็คือโลของวันที่ก่อนหน้านี้2-3วันก่อนหน้าคือ14.50นะครับโอเคต่อมา UTP ค่ะ United Paper ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.45ครับสำหรับตัว UTP นะฮะในเชิงกราฟเองเนี่ยต้องบอกเป็นเทรนขาลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเก็งกำไรเก็งกำไรในเทรนขาลงนะครับถ้าหลุดต้อง stop loss นะครับถามว่าหลุดตรงไหนนะฮะ625 stop loss ทันทีนะฮะหลุดโลปุ๊บ stop loss ทันทีเลยนะครับค่ะแต่ว่าตรงนี้ถ้าจะเล่นเอารีบาวนะครับมองการรีบาวรอบนี้เนี่ยน่าจะมีแนวต้านที่6.80ค่ะนะครับ6.80ค่ะฮัลโหลครับได้มั้ยครับได้ยินค่ะได้ยินครับแนวต้าน6.80นะครับรีบาวขึ้นไปตรงนั้นน่าจะเป็นจุดครับขายทำกำไรก่อนสำหรับการเล่นเก็งกำไรรอบนี้เพราะว่ายังเป็นเทรนขาลงนะเล่นเก็งกำไรในเทรนขาลงเดียวรับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน6.80แต่ถ้าเกิดหลุด6.25จบนะคะPowerline โอ้โหกระโดดเด้งขึ้นมา 1.29 เลยค่ะครับตัว Powerline นะฮะก็คงเป็นข่าวที่ชนะประมูลตัวสุวรรณภูมิค่ะนะครับแล้วก็บิดราคาชนะ ITD ด้วยะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็คงเป็นข่าวบวกนะครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรแต่ว่าผมคิดไว้สักนิดนึงคือเท่าที่ข่าวออกมาคือต่ำกว่าราคากลาง 12% แสดงว่าเขาก็ต้องลดยอมอาจจะยอมเฉือนเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นกำไรจากโครงการนี้อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1.32 ค่ะนะฮะบริเวณ 1.32 ตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นถึงได้นะครับแล้วก็มีอยู่กำไรอยู่ล็อกกำไรก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ข่าวออกแล้วด้วยนะครับการถูกเซลล์อันแฟกก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่บริเวณแนวต้านได้เหมือนกันโอเคแต่ถ้ายังไม่มีไม่ควรเนาะแค่ไม่มีก็รอดีกว่าครับเพราะว่ามันใกล้แนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ 1.26 นะครับถ้าจะดูสำหรับคนที่มีอยู่ทุนต่ำนะฮะถ้าหลุด126ก็ล็อกกำไรก่อนก็ได้โอเคนะพร้อมขึ้นมาเยอะเหมือนกันโอเคได้นะครับค่ะต่อมาค่ะ CK ชอการช่างต้นทุน28 บาทค่ะครับสำหรับตัว CK นะฮะถ้าต้นทุนบริเวณ28 บาทแนะนำถือต่อค่ะนะแนะนำถือต่อก่อนนะครับเพราะว่าเรายังคงมองรับเหมาปีนี้มันดีทั้งปีปีหน้าก็ดีทั้งปีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงพื้นฐานคือถือต่อได้นะครับแต่ในเชิงของเทคนิคเนี่ยนะถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าหลุด 27.5 ถ้าคิดว่านะครับหลุด 27.5 นะฮะสต็อปลอสก่อนก็ได้สำหรับคนเล่นสั้นถ้าจะดูถึงเป็นหลักนะครับแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 28.5 ถึง 29 บาท 29โอเคได้ต่อมา MBAX ค่ะ Multibax ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 5.75 รับได้ไหมคะครับสำหรับตัว MBAX นะครับถ้าในเชิงกราฟนะครับก็คงจะเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะฮะถ้าพ้น5.80มองแนวต้านถัดไป6 บาทนะครับถ้าพ้น5.80ได้นะครับแนวต้านถัดไป6 บาทแนวรับมองที่บริเวณ5.55 บาทถ้ามีการย่อลงมานะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับค่ะขอแวะดูมาโก้ค่ะเมื่อกี้นั่งจ้องมันเนี้ย69แล้วค่ะครับลักษณะนี้ก็เป็นการเบรกขึ้นไปนะฮะถ้ามีอยู่ถือต่อสักนิดนึงถ้ายังไม่มีรับได้ยังคะถ้ายังไม่มีนะครับอาจจะบิดไว้ที่จุดที่เขาเบรกขึ้นมาที่167นะตรงนั้นคือจุดที่เบรกขึ้นมาพอดีโอเคคือจะบอกคุณผู้ชมว่าปอมซื้อเนี่ยเมื่อวานขายไปแล้ว คือเราก็บอกคุณผู้ชมนะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีประกาศผลการดำเนินงานแต่เนาะไม่รู้ว่ามีใครเข้ากันบ้างขายไปแล้วอ่ะต่อมา PTL PTL ยังไม่มีค่ะตอนนี้12.50 บาทครับสำหรับตัว PTL นะเป็นเล่นเก็งกำไรเทรนด์ขาลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเอาแค่รีบาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยก็คือจุดที่เขาย้ำโล 12.4ค่ะ stop loss 12.3 หลุดปุ๊บ stop loss ทันทีนะเพราะเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วถามว่าการรีบาวตรงนี้รีบาวถึงตรงไหนนะฮะรีบาวถึงตรงไหนนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพยายามที่จะทดสอบเส้นแนวต้านเทรนไลน์ของเขาค่ะนะฮะที่บริเวณแถวๆ12.90 บาท
นะครับยังไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังถูกกดอยู่นะ12.90นะครับจะเป็นแนวต้านเทรนไลน์ของเขาจะเป็นแนวต้านแรกนะครับค่ะถ้าพ้น12.90ได้อาจจะมองที่บริเวณ13.50ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้นก็หางเป็นจุดขายล็อกกำไรตรง12.90นะครับคือรับ 12.4 หลุด 12.3 มา 12.3 ไปหนีนะคะคแล้วก็แนวต้านแรก 12.90 ถ้าผ่านไปได้ 13.50 ครับ ETE ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.12ครับสำหรับตัว ETE นะฮะยังเป็นการแกว่งตัวออกข้างอยู่นะฮะยังเป็นการแกว่งตัวอยู่นะครับแต่พยายามที่จะเกิดอัพเทรนเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นอัพเทรนที่เป็นขาขึ้นชัดเจนมากนะนะครับก็มองตรงนี้นะครับว่าต้องพ้น420ก่อนเป็นแนวต้านนะครับแนวต้าน420แนวรับนะครับ405นะครับแนวรับ405แล้วก็จุดคัตลอส390ค่ะนะครับถ้าพ้น420ได้นะครับถ้าพ้น420ได้อาจจะมองที่บริเวณ430เป็นแนวต้านถัดไปนะครับโอเคแหมคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่ารอมาโก้บาท73แหมมันก็ต้องล็อกกำไรออกมาบ้างก่อนมั้งแล้วแต่ต่อ InTouch คุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อยู่เนาะInTouch ต้นทุน59.85 บาทตอนนี้59 บาทท่วนครับสำหรับตัว InTouch นะครับตรงนี้เนี่ยย่อลงมาที่แนวรับเทรนของเขาพอดีเลยนะถ้าขีดเส้นต่อจุดนะฮะจุดโลเชื่อมกันเนี่ยแถวๆ59 บาทเป็นเส้นแนวรับพอดีค่ะเพราะนั้นถ้าหลุด59แล้วขาดทุนไม่เยอะขายก่อนโอเคนะครับยอมเฉือนนิดนึงนะฮะถือว่าขาดทุนไม่กี่ช่องนะครับถ้าหลุด59เพราะว่าถ้าหลุด59ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะถอยลงมาแถวๆ58-57ได้เหมือนกันนะครับแต่นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับเทรนอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่หลุด59ถ้าไม่หลุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดีดขึ้นได้เหมือนกันนะครับดีดขึ้นก็มองแนวต้าน 60.5 ถึง 61ค่ะนะครับโอเคคือถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็รับได้ไหมคะถ้ายังไม่มีนะครับรับที่59ค่ะแล้วก็หลุด59ก็ขายค่ะนะครับเพราะว่ารับที่แนวรับพอดีเลยนะครับโอเคแม้เมื่อกี้มาโก้ขึ้นไป 1.7 แล้วอ่ะต่อเมเจอร์ค่ะต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้31.50 บาทครับสำหรับตัวเมเจอร์นะฮะต้นทุนถ้ายังไม่มีนะครับยังไม่มีแนวรับอยู่ที่31 บาทค่ะนะครับแนวรับที่31 บาทถ้าหลุด31 บาทถือว่าการรีบาวตรงนี้ไปได้ไม่ไกลอาจจะต้องขายก่อนนะครับเป็นแนวรับพอดีแล้วก็จุดขายพอดีเลยนะ31 บาทนะครับถ้ายืนได้นะถ้ายืน31 บาทได้มองถัดไปที่32.5 ถึง 33 บาทค่ะนะครับโอเคผลประกอบการตอนนี้เนี่ยน่าจะออกมาตอนที่เรามีพรีวิวแอร์ที่ไฟรีเสิร์ชล็อกพรีวิวน่าจะออกมาดีสำหรับตัวมาโคสำหรับตัวเมเจอร์นะครับเริ่มติดแล้วติดมาโคเลยนี่ 1.71 แล้วนะย้ำหลายทีย้ำหลายทีก็ถ้างั้นรับ31นะคะแนวต้าน32.50 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไป33 บาทIRPC ต้นทุน5.45 บาทค่ะคือบอกว่าเห็นสต็อกน้ำมันขาดทุนสต็อกน้ำมันมันจะกระทบไหมคะครับสำหรับตัว IRPC นะฮะเรื่องสต็อกน้ำมันเนี่ยคงจะมีผลบ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของค่าการกลั่นละค่ะนะครับเรื่องสเปรดค่าการกลั่นที่ทำให้กลุ่มลงกันตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นทั้งกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปละนะฮะมองในเรื่องของผลประกอบการหลักที่ไม่เกี่ยวกับตัวสต็อกน้ำมันละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัว IRPC นะครับเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นนะฮะแกว่งขึ้นตรงนี้คงจะทอดขึ้นไปหาไฮเดิมทำไว้ 5.7 ก่อน นะครับเป็นแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับมองไว้ที่บริเวณ 5.4 นะ 5.4 นะครับเป็นแนวรับนะครับโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ ถ้าดูในลักษณะนี้เนี่ยอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะครับตรงแนวรับที่เป็น stop loss หลักเนี่ยคือ 5.2 5.2 เนี่ยคือจุดที่เขาพยายามยกขึ้นรอบก่อนหน้านี้นะครับโอเคคือต้นทุนเนี่ย5.45 บาทถ้างั้นรอก่อนเนาะครับถือต่อครับเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นอยู่ค่ะต่อมาซุปเปอร์ถามว่าจะรับหลัง XW ตัว X-Warland เขาอะนะคะจะรับที่ราคาเท่าไหร่ดีคะผมเข้าใจว่าวันนี้ที่ลงมาน่าจะมีข่าวเรื่อง X ป่ะฮะหรือเปล่าครับวันนี้น่าจะมีขึ้น X หรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะฮะซุปเปอร์
ห็นเมื่อวานมีปรับวันนี้ขึ้นเครื่องหมายแฟลกตัว XW ในนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยย่อลงมาตรงนี้นะครับมองที่126ค่ะโลเดิมย้ำอยู่นี้หลายรอบนะฮะ126ต่ำ126 stop loss ถ้าไม่ต่ำ126อาจจะมีการรีบาวด์ได้นะครับแล้วก็มองการรีบาวด์นะครับถ้าจะมีการรีบาวด์ได้เนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ135นะครับแต่เผื่อไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าลักษณะนี้เนี่ยพอคนได้ของครบหมดแล้วตัววอลเลนเนี่ยอาจทำให้แรงเก็งกำไรมันแผ่วลงไปบ้างมันไม่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดโลตรง126 stop loss นะครับต้องเบทที่ 1.26 นะคะใช่เพราะว่าตอนนี้คือคนที่เก็งกำไรเพื่อเอาตัววอลเลนเนี่ยได้ของครบแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีแรงขายบ้างนะครับ True ค่ะต้นทุน5.88 บาทครับสำหรับตัว True นะฮะเป็นลักษณะการพยายามที่จะแกว่งขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว MACD แม้ว่าจะยังเป็นค่าลบอยู่นะลบอยู่ก็จริงแต่ว่าเริ่มที่จะตัดสัญญาณตัวซิกแนลไหลขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะเก็งกำไรนะครับอาจจะเก็งกำไรสำหรับตัว True นะครับมองแนวต้านที่บริเวณ 5.95 ค่ะนะ 5.95 นะครับเป็นแนวต้านแรกก่อนถ้ายืนเหนือ 5.95 ได้เนี่ยอาจจะมองที่ 6.10 นะครับแล้วก็ Stop Loss เผื่อไว้ที่ 5.60 ค่ะนะครับโอเคBEC ต้นทุน23 บาทครับตัว BEC นะต้นทุน23 บาทถ้าตรงนี้ผมอยากให้ดูในลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วตัดใจคัดลอสค่ะนะเพราะเริ่มเป็นเทรนขาลงเกิดขึ้นแล้วก็หลุดเส้น200 วันมาหลายวันติดแล้วนะเพราะฉะนั้นเทรนลักษณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะดูน่ากังวลสักนิดนึงว่าอาจจะมีการปรับลงต่อค่ะนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการรีบาวด์ขึ้นมาขายตัดขาดทุนก่อนนะครับถามว่ารีบาวด์ได้ถึงตรงไหนมองไว้แนวต้านที่บริเวณ19-20 บาทค่ะนะครับ19-20นะฮะที่บริเวณนั้นนะครับอาจจะ19.50 บาทนะฮะตรงนั้นเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงโลที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ 17.9 เนี่ยถ้าตัดใจขัดตัดขาดทุนได้บางส่วนอาจจะตัดใจขายคัดลอสก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เป็นเทรนขาลงอยู่นะครับคุณผู้ชมอีกท่านตอนนี้เรามีฟีเวอร์อยู่2อย่างนะคุณสุโชตเรามีฟีเวอร์มาโก้กับเปิ้ลคุณผู้ชมบอกว่ามันไปไฮบาท42ขายหมูไปบาท30ตอนนี้มาบาท36ก็เมื่อกี้บอกว่าให้รับบาท26คงไม่ได้รับแล้วมั้งมันขึ้นมาขนาดนี้ต้องรอก่อนเนาะต่อมา AOT ค่ะ AOT ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว AOT นะฮะก็เป็นเทรนขาขึ้นแบบขึ้นมาเรื่อยๆแบบไม่ได้แรงมากนะฮะแต่เป็นเทรนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสนใจเข้าซื้อผมอยากให้เป็นลักษณะของการย่อลงมาเข้าซื้อมากกว่าค่ะเดี๋ยวรอย่อค่อยเข้าซื้อดีกว่านะครับย่อตรงไหนน่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ที่51 บาทแล้วก็50 บาทค่ะถ้ามีการย่อลงมานะ51 บาทกับเท่าไหร่นะคะ50 บาทโอเค50ตรงนั้นเป็นเทรนใหญ่เลยนะครับถ้าย่อลงมาถึงได้เนี่ยถือว่าน่าสนใจในการเข้ารับนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านนะครับแนวต้านแรกนะครับที่ต้องทดสอบก่อนคือบริเวณ53.50 5350โอเคครับค่ะต่อมา ECL ค่ะต้นทุน3.30 บาทครับสำหรับตัว ECL นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของแรงขายทำกำไรนะเพราะมันขึ้นไปใกล้ เป้าของคอนเซนซัสที่แถวๆ4.50 บาทแล้วก็ถูกแรงขายเนี่ยแรงขายซ้ำลงมาไม่พอนะฮะหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นด้วยนะก็เลยถูกแรงขายลักษณะของคัดลอสแล้วก็แพนิคเซลตามมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากวอลลุ่มที่เห็นในช่วงที่เกิดแพนิคเซลเนี่ยผมเชื่อว่าวอลลุ่มน่าจะหมดละสำหรับคนที่ขายคัดลอสเนี่ยเพราะฉะนั้นบริเวณ3 บาทน่าสนใจในการเข้าสะสมอีกครั้งนะเพราะตรงนี้เนี่ย PE ถ้าดู trailing PE เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัว trailing PE earning นะตั้งแต่ไตรมาส2 ปีก่อนซึ่งไตรมาส2 ปีก่อนเนี่ยมันขาดทุนนะเพราะมีรายการพิเศษเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้ตัว trailing PE ที่โชว์เนี่ยมันสูงน่าจะ70 เท่าเลยมั้งฮะ60-70 เท่าแต่ว่าถ้างบไตรมาสนี้ออกปุ๊บนะงบไตรมาสนี้ออกปุ๊บนะซึ่งมีกำไรนะครับ PE ratio เขาจะถอยออกมาเหลือ25 เท่าทันทีเลยค่ะนะเรียกว่าถ้าไม่ได้ติดแคสก่อนหน้านี้เนี่ยเทรดยังไงก็ไม่ติดละเพราะว่าลดลงมาเหลือ25 เท่าแล้วเพราะฉะนั้นตรงแถวๆ3 บาทเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับแต่ช่วงนี้นะฮะยอมรับนิดนึงอาจจะยังคงแกว่งอยู่เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการย้ำฐานแถวๆ3 บาทนะครับแนะนำสะสมแถวๆ3 บาทถ้าทุนติดอยู่3.30 บาทค่ะนะครับโอเคก็3 บาทแล้วก็แนวรับถัดไปเผื่อไว้ที่2.80 บาท2.80 บาทนะครับ Stop Loss เส้น200 วันที่2.60 บาทนะครับ
โอเคโอลี่ถามไปแล้วนะคะตอนต้นๆเลยแนวตั้ง15.20 บาทค่ะแล้วก็ถัดไป16 บาทจุด stop loss 14.56 บาทนะคะต่อมา TFD ไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าจะไม่มีตอนนี้2.12 บาทรับได้ไหมคะครับสำหรับตัว TFD นะฮะในเชิงของเทรนเขาเนี่ยดูแล้วยังไม่ได้มีเทรนแบบน่าสนใจมากนะเนี่ยยังเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเข้ารับจริงๆรอลักษณะการย่อมารับดีกว่านะครับย่อลงมารับเนี่ยย่อลงมาแถวๆไหนแถวๆ2 บาทนะครับจะเป็นตัวแนวรับหลักของเขานะครับแถวๆ2 บาทนะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าผิดทางก็คือมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆคือมีแรงซื้อเข้ามาดีกว่าคาดนะครับไม่ย่อเลยนะครับอาจจะมองไว้ที่บริเวณ2.20 บาทเป็นแนวต้านที่ถ้าผ่านได้ follow by เก็งกำไรตามนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยตรง2.20 บาทถึง2.25 บาทเนี่ยจะเป็นเส้น200 วันทั้ง EMA SMA แล้วก็เป็นเส้นเทรนไลน์ขาลงด้วยกองกันอยู่ตรงนั้นพอดีเป๊ะเลยตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าพ้น2.20 บาทถึงเหมาะ2.25 บาทได้เนี่ยจะเป็นการเบรกขึ้นไปคือคน่าจะขึ้นแล้วนะครับถ้าผ่านได้ follow by ค่ะแล้วแนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะครับแนวต้านถัดไปมองไว้ที่2.40 บาทนะครับโอเคKKP ต้นทุน67.66 บาทอันนี้67.75 บาทครับสำหรับตัว KKP นะฮะตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าการปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้หลายๆวันติดนะฮะลงมาใกล้เส้น200 วันของเขาจะอยู่แถวๆ64 บาทนะฮะโลที่ทำไว้ก่อนหน้าคือแถวๆ65 บาทเพราะนั้นเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะเริ่มหยุดแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้ที่บริเวณนี้นะครับอาจจะมองในเรื่องของการเข้าสะสมที่บริเวณนี้เพื่อรอการรีบาวด์ได้นะครับรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยมองที่แนวต้านถัดไปแถวๆ70 บาทนะครับ okay. แล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสนะครับเผื่อไว้นะฮะถ้าผิดทางก็67 บาทถ้าต่ำกว่า67 บาทเนี่ยอาจจะคัทลอสลงมาก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะถอยลงมาแถวๆเส้น200 วันอีกรอบนึงโอเคนะครับPTTGC ต้นทุน69 บาทค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามได้ต่อเรื่อยๆเลยนะคะครับตัว PTTGC อย่างที่บอกนะครับก็เล่นในกลุ่มลงกันนะจะเห็นว่าลงกันคือขึ้นยกแผงเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับตัว PTTGC นะครับถ้ามีอยู่ถือต่อเล่น profit run นะครับแล้วก็กำหนด trailing stop หรือจุดขายล็อกกำไรเนี่ยถ้าเขาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 วันก็คือแถวๆตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 71.5 ค่ะนะครับหรือ72 บาทก็ได้ถ้าต่ำกว่าก็ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเล่น profit run นะครับก็มองแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ74 บาทนะครับอือฮึ74 บาท CK ถามไปแล้วตอนต้นรายการถ้าหลุด27.50 บาทก็ stop loss นะคะให้แนวต้าน28.50 บาทจนถึง29 บาทค่ะต่อมา Jazz Wallen 3ต้นทุน4.38 บาทค่ะครับสำหรับ Jazz Wallen 3นะครับตรงนี้เนี่ยหยุดอยู่ที่เส้น200 วันเหมือนกัน440นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนได้ตรงนี้หยุดตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีแรงผลักขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปที่บริเวณ4.60 บาทถึง4.70 บาทค่ะนะครับอาจจะถือต่อนะครับยกเว้นว่าถ้าต่ำกว่า440ลงมานะถ้ามีแรงขายต่ำกว่า440ลงมาแบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยอาจจะรีบขายคัทออกมาก่อนนะครับโอเคต่อมาโมโนต้นทุน37.20 บาทเอ้ย3.72 บาทต้นทุน3.72 บาทค่ะครับสำหรับตัวโมโนนะฮะตรงนี้เนี่ยวันที่มันย่อลงมานะฮะที่ลงมาหนักๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลงมาทดสอบแถวๆเทรนไลน์ขาขึ้นรอบนี้เทรนไลน์ของเขาพอดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้เส้น200 วันอยู่ที่3.40 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าใกล้ๆแนวรับสำคัญแล้วนะครับก็อาจจะมีการรีบาวด์ได้นะเพราะงบไตรมาสนี้น่าจะออกมาไม่น่าผิดหวังนะน่าจะออกมาดีนะครับการรีบาวด์ตรงนี้เนี่ยก็มองไว้ที่3.70 บาทนะครับแนวต้าน3.70 บาทนะครับแล้วก็เผื่อไว้นะฮะเป็นจุด stop loss นะครับจุด stop loss 3.60 บาทโทษนะฮะตรงจุด stop loss ให้ไว้ที่จุดโลที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แถวๆ3.46 บาทค่ะนะครับถ้าหลุดก็ stop lossนะครับแต่เชื่อว่างบน่าจะดีนะแล้วก็มีการพักฐานลงมาก่อนหน้าแล้วน่าจะแรงขายน่าจะเริ่มชะลอแล้วนะครับถ้าจะรับที่เท่าไหร่คะถ้างบออกมาดีอย่างนี้ครับถ้าจะรับสำหรับตัวโมโนนะฮะตรงบริเวณนี้ผมว่ามันไม่ได้ต่างกับจุดคัทลอสนะก็อาจจะเข้ารับบริเวณนี้ได้นะครับโอเค3.50 บาทก็คือคัทลอสใกล้นะครับไม่ได้ต่างมากALT ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.25 บาทค่ะครับสำหรับตัว ALT นะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเทรนขาลงค่อนข้าง
ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะตามหนังสือเป๊ะเลยนะครับเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าจะพ้นเทรนด์ขาลงเมื่อไหร่นะครับก็คงต้องมองสเต็ปที่1มีหลายสเต็ปนิดนึงนะครับสเต็ปที่1เนี่ยต้องยืนเหนือที่บริเวณ6.45 บาทก่อนนะครับแล้วก็ต้องพ้น6.60 บาทจะคอนเฟิร์ม2สเต็ปนะครับว่าอาจจะพ้นเทรนด์ขาลงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าซื้อถ้าจะเข้าซื้อได้ให้พ้น6.60 บาทก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งนะไทยออยค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวไทยออยนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่มีอาจจะรอจังหวะการพักฐานลงมาแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วัน84.50 บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะหลายวันติดแล้วนะครับอาจจะรอในเรื่องของการพักฐานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัว RSI เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มที่จะเริ่มตึงๆเหมือนกันค่ะนะตัว RSI เนี่ยวันนี้เริ่มที่จะมีการพองหัวลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาหลายวันติดอาจจะพักลงมาก่อนนะครับรอจังหวะย่อค่อยเข้าซื้อนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับ84.50 บาทนะครับแนวต้านเท่าไหร่คะครับสำหรับตัวแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลงเลยนะไม่ลงมาให้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ88 บาท88บาทนะครับโอเคECF ค่ะต้นทุน4.10 บาทครับตัว ECF นะครับต้นทุน4.10 บาทนะก็คือบริเวณนี้พอดีนะครับตรง ECF เนี่ยรูปแบบค่อนข้างเป็นลักษณะที่คลาสสิกเหมือนกันคือดีดขึ้นแรงๆตั้งแต่ยังไม่ถึง3บาทนะแถวๆ3บาทดีดขึ้นมา4บาทกว่านะแล้วก็เซฟเวย์ออกข้างนะฮะลักษณะนี้เนี่ยรอสัญญาณการเบรกอีกรอบนึงก็คือแนวต้านที่4.16 บาทนะฮะถ้าเราให้ชัวร์ก็4.20 บาทนะครับถ้าพ้น4.20 บาทได้เนี่ยอาจจะถือต่อนะฮะอาจจะลุ้นไฮเดิมที่ทำไว้นะครับคือ4.32 บาทค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยนะครับมองไว้ที่4.20 บาทนะครับแล้วก็อาจจะให้เป็นจุดคัทลอสไปในตัวสำหรับคนที่มีทุนอยู่แถวๆ4.10 บาทโอเคนะครับค่ะต่อมา global ค่ะรับได้ได้ยังคะ13.60 บาทตอนนี้ครับสำหรับหุ้น global นะฮะถ้าดูจากกราฟอย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับถ้าจะเล่นก็เล่นเก็งกำไรแค่เก็งกำไรในเทรนด์ขาลงค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผลประกอบการเนี่ยในช่วงไตรมาสที่เกิดน้ำท่วมตรงนี้ก็อาจจะยังคงกังวลอยู่แม้กว่าจะมีดีมานด์กลับมาคงต้องรอให้น้ำลดแล้วก็มีดีมานด์ในการซ่อมแซมบ้านตามมาอีกทีนึงค่ะและผลประกอบการในไตรมาสนี้อาจจะยังคงไม่เด่นนะฮะอาจจะยังคงไม่เด่นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะครับถ้าจะมองในเรื่องของแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ14 บาทถ้าคนได้อาจจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปที่บริเวณ14.50 บาทถึงบริเวณ15 บาทได้นะแต่ถ้าไม่พ้น14 บาทนะครับยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับโอเคต้องเอาให้พ้น14 บาทก่อนเนาะแล้วค่อย follow by นะคะ KCE ยังไม่มีตอนนี้89 บาทค่ะครับสำหรับตัว KCE นะฮะก็คงเป็นการรีบาวนะหลังจากที่ลงมาแรงนะครับแต่ว่าปัจจัยต่างๆที่มันเข้ามาแวดล้อมตัว KCE ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินแข็งค่าเรื่องราคาทองแดงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว KCE เนี่ยถ้ารีบาวก็คงจะยังไม่ได้แบบขึ้นไปกลับไปสู่ที่เดิมในเร็ววันนี้นะฮะคงจะรีบาวก่อนแนวต้าน92 บาทถัดไป96 บาทนะครับถ้ายังไม่มีสต็อปลอส86ถ้ายังไม่มีรอก่อนโอเคนะครับถ้ายังไม่มียังไม่จำเป็นต้องเข้าซื้อนะฮะรอให้ปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างมันพร้อมก่อนก็ได้โอเครอก่อนแล้วกันImpact ยังไม่มีค่ะเข้าได้หรือยังคะตอนนี้13.80 บาทครับตัว Impact นะครับถามว่ายังไม่มีเข้าได้หรือยังตรงนี้ในเชิงกราฟยังไม่น่าสนค่ะนะครับในเชิงกราฟยังไม่น่าสนนะครับถือว่ากำลังก่อตัวเป็นเทรนด์ขาลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะตัดสัญญาณไหลลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแท่งไม่มีรอก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับผ่านTASCO เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมใช่ทัสโก้ต้นทุน23.30 บาทค่ะทัสโก้นะครับตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเล่นเก็งกำไรในเรื่องน้ำท่วมเป็นหลักนะครับขณะที่ผลประกอบการเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเด่นไหมสำหรับไตรมาสที่2ซึ่งเชื่อว่ายังไม่เด่นมากนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่เก็งกำไรสั้นนะครับคงจะเก็งกำไรเรื่องสตอรี่น้ำท่วมว่าจะมีการซ่อมแซมถนนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวทัสโก้ถ้าจะเล่นเก็งสั้นนะครับมองแนวต้าน23.5ถัดไป24
นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับ22.30 บาทค่ะนะฮะแนวรับ22.30 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุดตรงบริเวณ22 บาทสต็อปลอสเหมือนกันนะครับโอเคEE ค่ะ EE ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 14ค่ะครับสำหรับตัว EE นะครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับตรงนี้ดูไม่ค่อยดีนะฮะหลุดเส้น200วันนะวันนี้เป็นวันที่4ค่ะนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะตรง 1.16 นะครับหลุดออกมาตรงนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้านะครับรอให้มันฟื้นก่อนดีกว่านะครับโอเครอไป Wise ค่ะ Wise Logistics ตอนนี้4.44 บาทยังไม่มีต้นทุนค่ะครับสำหรับหุ้น Wise Logistics นะครับถ้าจะเข้าเก็งกำไรนะครับมองที่แนวรับของเขานะฮะมองที่แนวรับของเขาอาจจะอยู่ที่บริเวณ4.40 บาทนะฮะ4.40 บาทนะครับ4.40 บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยมองเอาไว้ที่4 บาทบริเวณ4.50 บาท4.55 บาทนะ4.56 บาทนะ4.56 บาทเป็นแนวต้านนะครับถ้าพ้น4.56 บาทได้เนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ4.70 บาทนะครับจะบอกคุณผู้ชมดีไหมเนี่ยไวส์จะมาสัมภาษณ์วันที่15 สิงหาไม่รู้มีอะไรเปล่า BEM ค่ะ BEM ต้นทุน7.35 บาทค่ะตอนนี้7.40 บาทตัว BEM นะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็หลังจากที่ดีดขึ้นมาแล้วมันไม่พ้นแนวต้านก่อนหน้านี้นะในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ติดที่บริเวณ7.60 บาทเท่านั้นนะครับไม่พ้นนะฮะก็มีการย่อตัวลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับก็ยังไซด์เวย์ที่บริเวณเส้น200วันของเขา7.35 บาทอยู่ค่ะนะตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับ7.35 บาทนะครับก็คงจะมองในเรื่องของการทยอยรับที่บริเวณนี้แล้วก็อาจจะมองที่7.45 บาทค่ะถ้าพ้นได้นะครับตรงนี้จะเป็นเทรนขาลงเล็กๆนะฮะสำหรับรอบนี้7.45 บาทพ้นได้เนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวจุดเดิมนะต้านเดิมแถว7.65 บาทที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้คือคุณผู้ชมบอกว่าถือมาเป็นปีแล้วตัวเนี้ยไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลย7.35 บาทเนี่ยก็รออยู่เนี่ย ดีกว่าลงฮะตัวอื่นๆหลายๆตัวลงครับ ยังถือว่าเลือกถือถูกตัวฮะค่ะอ่ะ AAV ต้นทุน6.35 บาทค่ะตรงนี้เลยครับสำหรับตัว AAV นะครับผลประกอบการไตรมาสที่2อาจจะไม่เด่นนะครับเป็นโลซีซันนะฮะแล้วก็การแข่งขันอาจจะสูงในช่วงของภาคสายการบินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยเด่นนะครับตรงนี้ก็เลยเห็นสะท้อนภาพของตัวกราฟเพราะว่าหลังจากที่ปรับลงมาแล้วก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเลยเนี่ยไซด์เวย์ออกข้างอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เด่นนะครับถ้ามีกำไรแถวๆ6.50 บาทค่ะเป็นแนวต้านหาจังหวะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนค่ะนะครับในส่วนของตัวแนวรับ6.30 บาทสต็อปลอส6.20 บาทนะครับโอเค6.20 บาท stop loss อยากจะบอกว่าตอนนี้มาโก้บาท 73แล้วขายไปยังคะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยตัวต่อมา SIS ค่ะ SIS เส้นเรียงสวยหรือยังรับได้ไหมคะตอนนี้7.35 บาทค่ะครับถามว่าเส้นเรียงสวยหรือยังนะครับเรียงพอใช้ได้นะครับเรื่องพอใช้ได้ลักษณะนี้รอสัญญาณการเบรกเท่านั้นเองนะครับ7.60 บาทนะครับถ้าเบรก7.60 บาทได้อาจจะเห็นแถวๆ8 บาทค่ะนะครับแต่ถ้ายังไม่พ้น7.60 บาทเนี่ยก็คงจะไซด์เวย์ออกข้างที่บริเวณนี้ต่อแถวๆ7.30 บาทบวกลบนะครับค่ะโอเคต่อมา BDMS BDMS ยังไม่มีค่ะตอนนี้19.60 บาท BDMS ถ้ายังไม่มีนะครับมองในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเบรกตัวเทรนขาขึ้นเทรนขาลงนะครับแถว19.90 บาทนะครับเป็นแนวต้านนะครับ19.90 บาทถ้าพ้นได้จะมองไปที่เส้น200วันคือ20.50 บาทแต่ถ้าไม่พ้น19.90 บาทขายล็อกกำไรก่อนนะครับก็คือยังไม่พ้นเทรนขาลงนะครับถ้างั้นก็ยังไม่รับดีกว่าไหมหรือยังไงคะครับถ้าจะเข้ารับเก็งกำไรนะครับอย่างที่บอกคือเก็งกำไรเพื่อรอดูลุ้นการเบรกนะครับก็แนวรับ19.30 บาทโอเคนะครับคุณปุ๋ยปุ๋ยบอกว่าขอบคุณค่าไฟ2เดือนเท่าไหร่เนาะค่าไฟ2เดือนเนี่ยบางคนก็ เดือนละ 5,000 เลยนะ ต่อ BH ค่ะ BH
ยังไม่มีโอ้ยรับไหมเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้สำหรับตัว BS นะฮะแทงขึ้นมาขนาดนี้นะครับอาจจะมีการพักบ้างแล้วนะครับก็เป็นราคาโอเวอร์บอทแล้วนะครับสำหรับตัว BS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยังไม่น่าสนใจในการเข้ารับรอการพักฐานก่อนสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับรับที่เท่าไหร่คะพักฐานถ้าจะครับถ้าจะพักลงมาแล้วน่าสนใจเนี่ยต้องอย่าหลุด180ค่ะนะครับถ้าพักหลุด180เนี่ยการพักอันนี้อาจจะแรงเกินไปสักนิดนึงนะครับถ้าแถวๆ179-180น่าสนใจในการเข้ารับอีกรอบนึงครับโอเคอ่ะ SQ กลับตัวหรือยังคะตอนนี้5.85ครับสำหรับตัว SQ นะฮะก็ยังเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะฮะเป็นลักษณะที่รอสัญญาณการเบรกเช่นกันนะครับถามว่ารอสัญญาณตรงไหนนะรอที่บริเวณ6บาทนะพ้น6บาทได้เนี่ยจะเป็นการเบรกนะฮะหลังจากที่ไซด์เวย์ออกข้างมานานค่ะนะครับรอสัญญาณที่6บาทนะครับเบรกผ่านได้ไฮเดิมเล็งไว้ได้เลยบาท25นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยเส้น10วัน5.75แล้วก็จุดคัตลอสนะครับจุดคัตลอสเสือไว้สักนิดหนึ่งนะฮะที่บริเวณ5.60นะครับค่ะโอเคอ่ะต่อมา CKP คุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อยู่นะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีนะคะคำถามจะหมดละ CKP ต้นทุน3.35ค่ะตอนนี้3.36 CKP ถ้ามีกำไรอยู่ถือต่อและ profit run นะครับวันนี้เบรกลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมอยู่นะครับเบรกลักษณะนี้มองที่ไฮเดิมได้นะครับที่ไฮเดิมเขาทำไว้3.46นะครับถือต่อนะครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ในส่วนของจุดคัทนะฮะถ้าหลุดบริเวณ330ถือว่าการเบรกครั้งนี้อาจจะผิดทางนะครับก็คัทก่อนถ้า330หลุดนะครับโอเค 3.30 แล้วถ้าเกิดยังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะแท่งไม่มีวันนี้เพิ่งเบรกวันแรกนะครับก็อาจจะหาจังหวะการทยอยบิดเข้าไปได้ที่บริเวณนี้นะครับแต่อย่าต่ำ330โอเคอย่าให้ต่ำกว่า330เปรียบเทียบนะคะระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับ KTB ธนาคารกรุงไทยเอาตัวไหนดีคะครับ SCB กับกรุงไทยนะฮะสองตัวนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาทั้งคู่เลยนะครับมีปัญหาในเรื่องของกังวลเรื่องหนี้เสียทั้งคู่เลยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกนะฮะแล้วก็มองในเรื่องของตัวยิวที่เขามีอยู่ค้ำเอาไว้อยู่ก็คือตัวกรุงไทยค่ะนะฮะยังไงกรุงไทยก็ปันผลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าแบงก์อื่นนะครับก็อาจจะปลอดภัยกว่าคือย่อลงมายังปลอดภัยกว่านะครับก็มองตัวกรุงไทยนะน่าสนใจแล้วก็ตัว price to book ผมเข้าใจว่าตอนนี้ต่ำหนึ่งเท่านะครับขณะที่แบงก์ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะฮะอาจจะมีผลการสำรองมากหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนตอนนี้ต่ำหนึ่งเท่าอยู่ price to book นะครับมองว่าน่าสนใจกว่านะครับรับที่เท่าไหร่คะ KTBครับ KTB ตอนนี้ย้ำอยู่ย่ำฐานอยู่ที่บริเวณ 17.80 ถึง 18 บาทก็หาจังหวะรับที่บริเวณนี้ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยตรงนี้จะกองอยู่ทั้งเส้น200วันแล้วก็เส้นเทรนด์ไลน์ขาลงเลยนะฮะกองอยู่ที่บริเวณ 18.60 ถึง 18.80 ค่ะนะครับหลุด 17.80 ก็สต็อปลอสสำหรับคนเล่นสั้นนะครับโอเคคุณผู้ชมมาถามซ้ำกันมาเยอะจังเลยแล้วถ้าเกิดต้นทุนอยู่ที่100 SCB นะคะต้นทุนอยู่ที่155บาทถัวได้ไหมคะSCB นะครับถ้ามองในเรื่องการถัวเฉลี่ยนะครับอยากให้สร้างฐานย้ำให้มั่นใจก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยซื้อถัวเฉลี่ยนะครับนี่ก็ย้ำมา3วันแล้วนะครับ SCB เนี่ยจะมีความกังวลอยู่อีกนิดนึงในเรื่องของหนี้เสียบางส่วนนะครับตอนนี้ที่ตลาดกังวลอยู่นะครับสำหรับไตรมาสที่3เพราะนั้นเนี่ยอยากให้ย้ำฐานสักนิดนึงก่อนเราค่อยถัวเฉลี่ยถามว่าถัวเฉลี่ยได้ไหมกลุ่มแบงก์ผมมองว่าถ้าพ้นในเรื่องไตรมาสที่3แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถัวเฉลี่ยได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย price to book ของหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยข้อหนึ่งเลยนะฮะคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกตัวเลยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในอดีตทุกตัวเลยนะครับแต่กรุงไทยเนี่ยต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยปีหน้าน่าจะขึ้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถัวเฉลี่ยแล้วก็ลงทุนยาวหน่อยเป็นไปได้สำหรับกลุ่มแบงค์นะครับโอเคค่ะคุณผู้ชมรายงานมาโก้เป็นระยะแล้วตอนนี้ปลาเข้าไปบาท76แล้วค่ะขายหมูก็ยังได้กำไรเนาะขายหมูดีกว่าครับดีเนาะยังดีกว่าขาดทุนดีกว่าขาดทุนเนาะยังไงก็ยังได้กำไรอยู่ไม่เป็นไรอ้าวต่อ ALT ต่อไปแล้วนะคะยังไม่รับนะคะต่อมาเสนาค่ะเสนารับที่เท่าไหร่ดีคะครับเสนานะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะรอสัญญาณการเบรกคือย้ำเรียบร้อยแล้วเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยรอสัญญาณสักนิดนึงนะครับ
ถ้ามีการวันนี้เนี่ยพยายามทดสอบอยู่เลยนะครับแนวต้านตรงนี้เลยที่หยุดอยู่ตรง376เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ปิดยืนเหนือ376อาจจะสัก378 380ขึ้นไปอาจจะเป็นการเบรกนะครับเบรกเทนขาลงรอบนี้แล้วนะครับเป็นการเบรกเทนขาลงรอบนี้นะครับก็มองแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณอาจจะมองไว้ที่บริเวณ386ถึง390ค่ะนะครับ386ถึง390นะครับวันนี้ดูสักนิดนึงถ้ายืนได้ยืนเหนือ376ขึ้นไปได้เข้าซื้อได้นะครับสำหรับตัวนี้เสร็จนะแล้วก็ stop loss 3.7 3.7 ต่อมา SCN ค่ะ SCN ยังไม่มีตอนนี้5.10 บาทค่ะครับตัว SCN นะครับถ้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เล่นรีบาวด์ในเทรนขาลงค่ะนะครับอย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องอัพไซด์มากนะเพราะว่าเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับก็มองแนวต้านแรกที่5.30 บาทก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือจุดที่เขาพยายามย้ำฐานก่อนหน้านี้แล้วก็หลุดลงมาก็คือที่บริเวณ5.50 บาทค่ะนะครับในส่วนของจุดคัทลอสนะฮะถ้าเกิดเขาเก็งกำไรที่บริเวณนี้นะครับหลุดตรง5 บาทก็ได้เป็นเลขกลมๆนะฮะแต่จริงๆเนี่ยโลเดิมที่ทำเอาไว้คือ494นะฮะเป็นคัทลอสนะครับโอเคTCMC ต้นทุน3.42 บาทค่ะตอนนี้3.52 บาทยังกำไรครับสำหรับตัว TCMC นะครับตรงนี้อยากให้ดูที่แนวต้านตรงนี้สักนิดนึงคือ356ค่ะนะครับ356นะครับตรงนี้เนี่ยถ้ายืนได้เหนือ356นะครับอาจจะถือต่อสักนิดนึงเพื่อรอลุ้นที่บริเวณ3.60 บาทค่ะแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนักนะฮะ3.60จะเป็นแนวต้านเทรนไลน์ขาลงนะครับแล้วก็พ้นได้ถัดไปก็3.70ค่ะนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่พ้นตรงที่ผมบอกไว้ที่บริเวณ3.56เนี่ยอาจจะล็อกกำไรก่อนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นโลเป็นไฮของช่วงที่เขาทำเอาไว้ก่อนที่จะปรับลงมาแรงๆเท่ากับว่ามีคนติดบริเวณนี้เยอะเหมือนกันนะครับจะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับเบมถามไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าถัวได้ไหมไม่ได้บอกต้นทุนมาถัวได้ไหมอาจจะสำหรับตัวเบมถัวได้ไหมนะครับทยอยบิดถัวได้นะครับที่บริเวณ740-735บริเวณนี้นะครับโอเคเพราะว่าผมก็มองว่าเป็นการไซด์เวย์ไม่น่าจะไม่น่าจะไปไหนไกลในช่วงนี้นะครับก็แนวต้าน 7.45 ถ้าผ่านได้ก็ 7.65 นะคะไดเมทค่ะไดเมทต้นทุน2.80 บาทไดเมทนะครับต้นทุน2.80 บาทตรงนี้เป็นรีบาวด์เทรนขาลงถ้าจะลุ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาย้ำโลตรง2.60 บาทนะฮะรอบที่2เนี่ยไม่หลุดแล้วก็เป็นลักษณะที่มีโอกาสในเรื่องของการรีบาวด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ได้ขาดทุนมากนักรอรีบาวด์แล้วค่อยออกค่ะนะครับรอรีบาวด์แล้วค่อยออกถามว่ารีบาวด์แนวต้านแรกนะครับผ่านให้ได้คือ2.74 บาทค่ะพ้น2.74 บาทได้เนี่ยไปรอขายข้างบนที่บริเวณ2.80 บาทขึ้นไปนะถึง2.90 บาทนะครับโอเคแล้วก็ถ้าหลุด2.60 บาทผิดทางสต็อปลอสก่อนนะครับหลุด2.60 บาทนะคะครับ KSL ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้4.52 บาทครับสำหรับตัว KSL นะครับเป็นเทรนขาลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเก็งกำไรเอาแค่รีบาวะนะครับเก็งกำไรเอาแค่รีบาวนะครับในส่วนของตัวแนวต้านแรกที่ต้องพ้นที่ได้ก่อนไฮเดิมทำไว้4.74นะครับพ้น4.74ได้ถึงอาจจะมองว่าอาจจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปที่บริเวณ5 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าหลุดแถวๆ4.40 บาทสต็อปลอสเหมือนกันนะครับโอเค BA ค่ะต้นทุน21 บาทค่ะครับสำหรับตัว BA นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการรีบาวนะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นเชิงขาลงนะครับเพราะฉะนั้นรีบาวอาจจะไม่ได้ไกลมองแถวๆ19 บาทก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุนอยู่สูง นะครับถ้าทุนอยู่สูง19 บาทอาจจะคัดออกมาบางส่วนก่อนค่ะ นะครับอาจจะคัดออกมาบางส่วนก่อนแล้วก็อีกที่เหลืออีกส่วนหนึ่งอาจจะรอลุ้นในเรื่องของการรีบาวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งค่ะนะครับโอเค19บาทเป็นแนวต้านนะครับUTP ถามแล้วนะคะแต่ท่านนี้ต้นทุน7 บาทคุณสุโชติบอกว่าหลุด 6.25 หนีนะคะแนวต้านให้ 6.8 นะคะถ้าผ่าน 6.45 ไปได้ก็ 6.8 ไม่ถึง7บาทอะต้นทุน7บาทแค่สักใกล้ๆครับเพราะตรงนั้นเนี่ย200วันกองอยู่เต็มเลยฮะถ้างั้นเราอาจจะเป็นแนวต้านสำคัญสักนิดนึงครับ7 บาทโอเค PL ค่ะจะหมดเวลาแล้วเนี่ยต้นทุน5 บาท PL พัทราลิสซิ่งค่ะ PL นะฮะหรือว่า GL พัทราลิสซิ่งสำหรับตัวพัทราลิสซิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยพยายามทดสอบ440นะครับพ้น440ได้นะครับพ้น440ได้ถือต่อนะครับถือต่อนะครับอาจจะลุ้นไปที่บริเวณ 4.6 ได้ค่ะนะครับพ้น440ได้ลุ้นที่ 4.6 นะครับถ้าไม่พ้น440
นะครับถ้าไม่พ้น440แข็งมาก่อนนะตรงนั้นเป็นเทรนด์ขาลงพอดีเลยโอเค440นะดูด้วยบ้านปูถามมา2ท่านท่านนึงไม่มีอีกท่านนึงบอกต้นทุน 17.50 ไม่มีรับได้ไหมคะครับบ้านปูย่อลงมาน่าซื้อได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยทางไฟรีเสิร์ชเราเชื่อว่าน่าจะออกมาดีสำหรับไตรมาสที่2ค่ะนะครับถามว่าย่อซื้อบริเวณไหนนะครับผมมองไว้ที่บริเวณ 16.50 ค่ะนะฮะน่าซื้อนะครับแล้วก็ถ้าหลุดที่บริเวณ16บาทก็สต็อปลอสนะครับแนวต้านนะครับ 17.50 ถึง 18 บาทนะครับถัวทั้งนั้นคนที่ต้นทุน 17.50 ถัวได้ไหมคะถัวเนาะรอย่อถัวครับแล้วคราวนี้น่าจะมีการย่อลงมาหาแนวรับก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ที่แนวต้านพอดีเลย 17.50 หาใบไม่เจอละอ่ะคอมเซเว่นคอมเซเว่นวันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะรับ12บาทจนถึง12บาท30นะคะแนวต้าน13บาท20ค่ะตัวต่อมา STPI ต้นทุน10บาท60ครับตัว STPI นะฮะรีบาวขึ้นมาหาจังหวะออกก่อนนะครับเป็นเทรนด์ขาลงค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะนั้นถ้ารีบาวขึ้นมาเนี่ยหาจังหวะออกก่อนนะครับรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะรีบาวได้ไกลมากนักนะครับเพราะว่าลงมาค่อนข้างแรงคงต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออกนะครับรีบาวขึ้นมาแถวๆ7บาทถึง7บาท20ค่ะนะครับมองเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าลุ้นจริงๆถ้าลุ้น7บาท20คนได้เนี่ยอาจจะมอง7บาท80ทางจังหวะออกก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตัดใจได้จริงๆเนี่ยหลุด6บาท60 6บาท55กับบริเวณนั้นเป็นโลเดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยถ้าหลุดนะครับอาจจะต้องหาจังหวะคัทออกมาก่อนได้เหมือนกันด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาจริงเสียใจด้วยสำหรับท่านที่เหลือนี่พยายามเร่งให้สุดๆแล้วเอาตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,581.11 จุดนะคะบวกไป 0.57 จุดหรือว่า 0.04% ยังคงแคบเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนแคบนะแคบมากเลย1580อีกรอบนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ line @dw13